สวัสดีค่ะวันนี้ลองมาออกกำลังกายอีกทางเลือกหนึ่งดูนะคะลองมาฝึกโยคะกันในน้ำค่ะโยคะน้ำเนี่ยเหมาะกับทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสามารถเลยนะคะจริงๆวัยอย่างเราที่ปกติธรรมดาเนี่ยไม่ได้ขาเจ็บหรือไม่ได้อะไรแต่ต้องการสร้างความยืดหยุ่นต้องการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายแบบที่ปลอดภัยแน่ๆไม่ได้รับบาดเจ็บแน่ๆเนี่ยคือจะไม่เจ็บปวดแน่ๆกับการยกแข้งยกขาและยกไหวด้วยแล้วก็ไปได้มากด้วยเนี่ยให้ลองเปลี่ยนวิธีการฝึกเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นโยคะในน้ำนะคะลองดูค่ะเพราะว่าท่าต่างๆที่นำให้ผู้ฝึกโยคะฝึกในน้ำเนี่ยเป็นบุคคลปกตินะคะแต่ต้องการฝึกในน้ำเพราะว่าต้องการยกขาให้มากขึ้นต้องการเปิดสะโพกให้ได้มากขึ้นต้องการกดตัวเองให้ได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นท่าวอริเออร์ต่างๆเนี่ยถ้าทำบนพื้นนี่คือจะเมื่อยมากเมื่อยแบบมากๆเลยนะคะเพราะนำจะต้องให้กดสะโพกลงแล้วก็เข่าไม่เลยปลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามอะไลเมนต์เขาแต่พอถ้าผู้ฝึกอ่ะได้ฝึกในน้ำนะคะจะรู้สึกว่ามันกดสะโพกลงได้ง่ายอ่ะมันยืดตัวไตรแองเกิลนะคะก็คือเจ้าสามเหลี่ยมก็สามเหลี่ยมลงได้จริงๆเลยจนกระทั่งหูฉันติดน้ำอะไรแบบนี้นะคะลองเปลี่ยนมาเป็นฝึกโยคะในน้ำดูค่ะการฝึกโยคะในน้ำเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญเลยคือผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็ชอบที่จะฝึกในน้ำนะคะเพราะว่าแข็งแรงด้วยได้ความยืดหยุ่นด้วยแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะถ้าเราแบบฝึกแล้วคือสร้างความมั่นใจสร้างความเซฟให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขารักกับการฝึกโยคะนำส่วนใหญ่นำก็จะให้ทำท่าต่างๆเลยค่ะที่เป็นท่าโยคะบนบกเนี่ยแหละค่ะทำในน้ำไปเลยก็จะง่ายขึ้นนะคะจะง่ายขึ้นแล้วก็ผู้ฝึกส่วนใหญ่เนี่ยชอบแล้วก็ลองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการฝึกโยคะดูค่ะ